คำถามที่ชวนคิดนะครับเอ๊ะเราแคร์ไหมว่าลูกหนี้นะเอาเงินไปแล้วเอาไปทำอะไรเออกู้เงินไปแล้วเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรเอาก็ให้ไปแล้วนี่นะครับเพราะว่าเอาไปแล้วสุดท้ายก็ต้องคืนอยู่ดีใช่ไหมแล้วก็ถ้ายังไม่คืนแล้วคิดดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนี่จริงเราอาจจะไม่แคร์ก็ได้นะว่าลูกหนี้เอาเงินไปทำอะไรแต่ถามกลับกันว่าถ้าอาจารย์กู้เงินไปแล้วเนี่ยนะครับเอาเงินไปหาความรู้เพิ่มเติมศักยภาพชีวิตกับอาจารย์เอาเงินเนี้ยกู้ไปเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใช้จ่ายหาความสุขให้กับชีวิตตัวเองโดยที่อาจจะไม่ได้เพิ่มความสามารถในการหาเงินเลยเราก็คงอยากจะปล่อยกู้คนแรกมากกว่าจริงไหมที่เอาเงินไปเนี่ยเพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับชีวิตมากขึ้นแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนแรกเนี่ยนะครับมีคนสองคนมากู้เงินเหมือนกันคนหนึ่งกู้เงินไปลงทุนกับตัวเองอีกคนหนึ่งกู้เงินไปใช้เพื่อหาความสุขให้กับตัวเองเรามี choice หลาย choice เช่นคนแรกให้คนที่สองไม่ให้หรือสองคนให้ทั้งคู่เอ๊ะแต่ให้อัตราเท่าไหร่ดีถ้าให้อัตราเท่ากันคนแรกจริงเราชอบมากกว่าเราจริงเราอยากให้คนแรกมากกว่านะเพราะเขาเอาเงินไปลงทุนกับตัวเองทำยังไงดีให้เขาเลือกเราดีในฐานะคนปล่อยกู้เฮ้ยเราคิดดอกเบี้ยน้อยลงดิถ้าเกิดคิด 8% คนอื่นอาจจะให้เขาไปเขา7ก็ได้นะถ้าเกิดเราให้8เขาอาจจะไม่เอาเราแต่จริงๆเราคิดว่าคนนี้ศักยภาพดีมีตังค์คืนแน่เฮ้ยเหลือให้เขาสัก6ดิก็เป็นคำถามของการตลาดอีกว่าจริงๆคิดดอกเบี้ยสูงๆก็ได้ครับแต่ว่าคิดดอกเบี้ยสูงลูกค้าอาจจะไปเลือกคนอื่นไงงั้นเราควรจะลดดอกเบี้ยไหมทำให้เขาอยากมาใช้เงินของเรามากขึ้นเพราะเราคิดว่าคนนี้เป็นลูกค้าที่ดีกว่าไงเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าดีกว่าแล้วเนี่ยลดดอกเบี้ยเราลดได้แค่ไหนนะครับอันนี้ประเด็นที่ฝากไว้ในใจก่อนเดี๋ยวมาตอบด้วยกันนะครับ use of capital use of cash จริงๆก็สำคัญนะเหมือนกับเราเอาเงินไปลงกับบริษัทเนี่ยบริษัทหนึ่งเอาเงินไปลงทุนกับของที่ดีมากๆแล้วก็ใครๆก็ซื้อแน่ๆตลาดมีเรียกว่าขายได้นี่นอนมาเลยเฮ้ยเราก็อยากให้เงินเขาอะเราอยากชนะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยต่ำได้เราคิดว่าเงินเขาได้คืนแน่ๆก็ไปบริษัทนึงกู้เงินไปทำอะไรบอกหูอันนี้มันจะได้เงินคืนหรอคุณอยากได้เงินจริงอ่ะนะให้ก็ได้แต่ว่าขอดอกเบี้ยสูงหน่อยนะนะครับดังนั้น use of capital ก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของเงินเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเอาเงินไปใช้กับของที่มีความเสี่ยงสูงนักลงทุนก็ไม่มั่นใจอยากจะให้ลงทุนก็ต้องเอาผลตอบแทนมาล่อเอาลงทุนกับของที่มีความเสี่ยงต่ำถ้าเกิดนักลงทุนบอกว่าขอผลตอบแทนสูงเดี๋ยวคนต่อไปเขาบอกว่ามาเอาเงินผมก็ได้ผมเชื่อมั่นในตัวคุณผมให้อัตราต่ำกว่าก็ได้ก็ต้องแข่งตลาดที่มีการแข่งขันมันก็ทำให้ตัวอัตราดอกเบี้ยกับความเสี่ยงมันสะท้อนกันแบบนี้แหละของที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าคนก็กล้ามากกว่าคนกล้ามากกว่าก็ลดดอกเบี้ยให้ได้นะลดต้นทุนของเงินให้เราได้จะบอกว่าลดดอกเบี้ยก็ได้หรือว่าเปลี่ยนใหม่ว่าถ้าคุณจะคืนเงินผม100 ล้านนี้นะครับผมยอมให้เงินเท่าไหร่เพื่อแลกกับเงิน100ล้านที่คุณจะคืนถ้าคุณบอกจะคืน100ล้านแล้วคุณค่อนข้างมั่นใจว่ามีเงินมาคืนแน่ๆผมให้คุณ95เลยก็ได้แล้วคุณมาคืน100ล้านแต่ถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะคืนผมได้หรือเปล่าคุณจะคืนกับผม100ล้านวันนี้ผมให้เงินแค่50ล้านพอนะเพราะผมไม่มั่นใจว่าแบบผมจะเอาเงินไปเสี่ยงคุณมากเท่าไหร่ดีนะครับนี่แหละคือความผกผันที่สวนทางกันระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับตัวมูลค่าหรือตัวเงินกู้ก็ย้อนความจำ fixed income กับbusiness finance นิดหนึ่งนะครับงั้นประเด็นแรกก่อนนะที่พูดซะยาวเลยนะครับแคร์ไหมว่ากู้เสร็จแล้วนะเอาเงินไปทำอะไรนะแคร์จริงแคร์เพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อว่าตัว ability to repay เนี่ยนะครับอาจจะสะท้อนจากพฤติกรรมว่าเอาเงินไปทำอะไรมาก็ได้นะครับส่วนอย่างที่สองก็คือว่าตอนแรกสัญญาเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยมีตังจ่ายเราสนใจไหมว่าตอนนี้มีตังค์จ่ายอยู่หรือเปล่าจริงๆก็สนใจนะเพราะว่าวันที่ประเมินว่าจะให้ตังค์ไปเนี่ยเราอาจจะให้เงินกู้กันมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน10-20ปีณวันนั้นเรามองไป20ปีข้างหน้าคิดว่าคนนี้ไว้ใจได้จากข้อมูลที่เห็นอยู่แต่ผ่านไป5ปีอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในชีวิตเขาทำให้คราวนี้เขาไม่มีศักยภาพเท่าเดิมอ่ะเราในฐานะแบงค์เราเคยประเมินเขาไว้ยังไงเราต้องรีอีวาลูเอทเขาเรื่อยๆเพราะว่าเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้นะครับเรายังมีความสัมพันธ์กันอีกเป็นระยะยาวข้างหน้าถ้าวันนี้เริ่มมีทิศทางเริ่มมีแนวทางแล้วว่าเฮ้ยหรือมันจะอยู่ไม่ไหววะเนี่ยนะครับตัวอย่าง business finance ก็ได้ว
ว่าเราเคยให้บริษัทสายการบินกู้เอาไว้เพราะเราคิดว่าสายการบินนี้เนี่ยยังไงคนก็ต้องบินนะมันมีอะไรบางอย่างที่แบบจุดขายบางอย่างที่ยังไงคนต้องบินสายการบินแน่นอนหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นสายการบินนี้ไม่ล้มง่ายๆหรอกแต่วันนี้เริ่มมี revaluate ใหม่ว่าเอ๊ะหรือสายการบินนี้จริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยไม่มั่นคงอย่างที่คิดเดิมเราเคยคิดว่ามั่นคงนะตอนนี้คิดว่าไม่มั่นคงเราก็มีสิทธิ์เปลี่ยนใจนะถ้าเปลี่ยนใจแล้วจะทำยังไงดีก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นคำถามข้อที่2ถามว่าสนใจไหมสนใจเราก็ต้องมีช่องทางในการติดตามดูว่าเขายังเป็นลูกหนี้นะหรือเขายังเป็นการลงทุนที่ดีสำหรับเราอยู่ต่อหรือเปล่าคำถามถัดมาอีกตอนแรกคือแนวโน้มนะคิดว่าเขาไม่น่าจะมีเราตัดสินใจยังไงดีเราอาจจะแบบไม่เป็นไรอยู่ต่อไปก่อนแต่มาถึงจุดที่เขาบอกว่าเขาไม่มีแล้วครับตอนแรกแค่กลัวจะไม่มีนะเรา take action ได้แต่ถ้าเกิดเราบอกไม่เป็นไรเราเสี่ยงกับเขาต่อมาแล้วกันอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยถ้าถึงจุดที่เขาบอกว่าขอโทษส่งไม่ไหวจริงๆจัดการไงดีเนี่ยนะครับส่งไม่ไหวหมายถึงส่งไม่ไหว3เดือนนี้หรือแบบส่งไม่ไหวตลอดไปเราจะมีวิธีในการจัดการแตกต่างกันไหมนะครับเดี๋ยววิชานี้คลาสนี้เราก็จะคุยกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับหัวข้อนี้จะเรียกว่าเป็น trouble debt restructuring คือการปรับโครงสร้างหนี้ที่ตอนนี้แบบมีแบบความตึงเครียดมีความสงสัยว่าเฮ้ยสรุปจะจ่ายไหวไม่ไหวเนี่ยเราจะปรับโครงสร้างหนี้ยังไงปรับโครงสร้างได้ไหมเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากับเขาก็ยังวินวินอยู่แต่ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคำถามเดียวเลยที่เราอยากรู้คือว่าผมไว้ใจได้ไหมว่าคุณจะคืนเงินผมไม่ว่าจะไว้ใจในศักยภาพหรือว่าจะไว้ใจในตัวจรรยาบรรณนะของเราว่าเราเชื่อใจได้ไหมคุณเป็นคนดีหรือเปล่างั้นถ้าเกิดเราเชื่อเขาไม่ได้เชื่อธุรกิจเขาไม่ได้เราเชื่ออะไรได้อีกบ้างก็เชื่อในของที่มีคุณค่าหลักประกันเชื่อใจคุณไม่ได้ไม่สามารถหาจากคุณได้หาจากอย่างอื่นที่เราสร้างความมั่นใจให้เราได้กันละกันจานชูเราดูครับนี่เป็นตัวอย่างกฎหมายชุดแรกๆของโลกนะครับคือโค้ดของฮัมมูราบีนะเป็นกษัตริย์อาณาจักรบาบิลอนในอดีตหลายพันปีมากแล้ว 3-4,000 ปีเลยมั้งนะเขาก็มีการจารึกเอาไว้นะเป็นตัวรูปแบบของกฎหมายใช้ข้อกฎหมายกันแล้วกันนะครับว่าข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในตัวสังคมของอาณาจักรเขาเนี่ยมีข้อกำหนดอะไรบ้างเป็นข้อมาถูกจารึกไว้ในตัวศิลาจารึกของยุคนั้นนักโบราณคดีเขาก็ไปอ่านมาแล้วก็มาแปลมาในตัวจารึกนะกฎของฮัมมูราบีเนี่ยมีการกฎหมายของฮัมมูราบีมีการบอกมาชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องหนี้อันเนี้ยเป็นหลักฐาน2อย่างแล้วกันนะอย่างแรกคือว่าเรื่องหนี้มีคู่กับมนุษยชาติมานานมากเป็นหลักพันปีแล้วเรื่องหุ้นจริงๆเป็นเรื่องใหม่เรื่องหุ้นมีแค่ประวัติศาสตร์แค่เท่าที่อาจารย์เข้าใจไม่ถึงพันปีครับเพราะว่าปัญหาเราบอกก่อนหน้านี้ว่าโอ้โหมันติดตามดูแลยากเชื่อใจยากงั้นเชื่อหนังสือสัญญาแล้วกันสัญญาระหว่างกันก็ส่วนนึงนะครับแต่สัญญาระหว่างกันแล้วไม่ทำตามก็ต้องพึ่งให้อำนาจของที่เป็นคนปกครองคนดูแลมาดูแลให้อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือใครก็ตามไปที่คิดว่ามีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือพอในชุมชนปลายทางพอสังคมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องมีการเขียนเป็นเหมือนกับกฎข้อตกลงการใช้ชีวิตร่วมกันออกมาเป็นรูปแบบของกฎหมายเป็นต้นนะครับอ่ะว่าซะยาวเลยมาดูเนื้อหากันเขาบอกว่าถ้าใครก็ตามนะครับไม่สามารถชำระหนี้ได้สามารถขายตัวเองขายภรรยาขายลูกชายลูกสาวแลกเงินได้หรือให้ไปเลยก็ได้เพื่อแลกให้ทำงานใช้หนี้แต่นะให้ทำงานใช้หนี้แค่3ปีพอนะให้ใช้แค่3ปีพอหลังจากปีที่4ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระด้วยครับเห็นว่าจริงเรื่องการเอาแรงงานของตัวเองนะครับมาแทนการชำระหนี้มีอยู่คู่กับมนุษยชาติมานานมากแล้วอันนี้ทางกษัตริย์เขาบอกว่าถ้าอยู่ตลอดชีวิตมันก็เหมือนกับว่าเราใครเป็นทาสสิอันนี้เราชำระหนี้เฉยๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเรื่องอื่นมาคิดว่าชำระหนี้แล้วเนี่ยชำระได้แค่นี้ก็ถือว่าชำระมากพอแล้วนะเราปล่อยเขาไปต่อเถอะนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าต้นแบบของแนวคิดของเรื่องกฎหมายล้มละลายว่าถ้าเกิดเรามีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระได้ให้ตายก็ไม่ชำระได้แล้วเราต้องทำงานทั้งชีวิตเพื่อชดใช้เขาหรือเปล่าหรือมีแค่ลิมิตบางจุดว่าคือบางทีสิ่งที่ชำระไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้เป็นเพราะว่าเราโกงเขาอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าความโชคร้ายบางอย่างในชีวิตทำให้ธุรกิจที่เราเคยดีตอนนี้ไม่ดีละหรือแบบเกิดแบบภัยพิบัติขึ้นนาล่มไม่มีตังค์จ่าย
เพียงเพราะอุบัติเหตุนี้ทําให้ชีวิตเราต้องกลายเป็นฆ่าทาสเขาตลอดชีวิตหรอกษัตริย์เลยบอกเอางี้แล้วกันนะก็ใช้3 ปี 3 ปีเสร็จแล้วได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นต้นแบบของตัวกฎหมายล้มละลายที่เขาใช้กันทุกวันนี้เขาก็มีแนวคิดว่ามีตังไม่พอจ่ายหนี้มีหนี้ยังไงก็ต้องจ่ายแต่ว่าจ่ายแล้วเนี่ยก็ต้องมีความซีเวลไลซ์ในระดับหนึ่งว่าไม่ใช่จ่ายแบบไม่ลืมตาอ้าปากเลยจ่ายแล้วยังต้องทิ้งโอกาสให้เขาได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอีกครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนนอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับหนึ่งนะก็คือมีรูปแบบของสัญญาหนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หลายพันปีมากแล้วนะครับสองมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการปลดปล่อยว่าถ้าเกิดชําระหนี้ไม่ไหวก็ต้องให้ชําระนะเป็นหนี้แล้วยังไงก็ต้องจ่ายแต่ว่าจ่ายแล้วก็ต้องมีขอบเขตว่าจ่ายเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราโชคร้ายก็ไม่อยากให้ความโชคร้ายนั้นเป็นทําให้ชีวิตเราหมดอนาคตนะครับส่วนข้อที่สามก็คือว่ามันมีการบ่งชี้ให้เห็นว่าอะไรที่เป็นของที่เป็นมีค่ามาแทนการชำระหนี้ได้ไม่มีเงินมาจ่ายหนี้จ่ายด้วยแรงงานได้เรามีครอบครัวเรามีลูกลูกของเราก็เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นใช้คำว่าหลักประกันแล้วกันเป็นหลักประกันถ้าไม่มีหลักประกันนี้ไม่มีกฎหมายมารองรับนี้เจ้าหนี้อาจจะไม่กล้าปล่อยกู้ตั้งแต่แรกเราจะไม่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าเอาคนมาเป็นตัวประกันอะไรนี้นะเพราะนี่คือเราพูดถึงบริบทของหลายพันปีที่แล้วทุกวันนี้กฎหมายคงไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้แล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นอินไซต์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเขาไม่มั่นใจว่าจะให้เงินเราได้ไหมเขาต้องการความมั่นใจหนึ่งในความมั่นใจนั้นคือหลักประกันไม่เชื่อใจเราเชื่อหลักประกันก็ได้ถ้าหลักประกันนี้มีคุณค่ามากพอปล่อยกู้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่คืนผมมีวิธีอื่นในการหาเงินคืนอยู่ดีนะครับของการเงินก็แน่นอนครับอะไรก็ตามที่เป็นของที่มันจับต้องได้จับง่ายสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนมือได้มีสภาพคล่องสูงหรือสูงพอในระดับหนึ่งมีคุณค่าที่คนตกลงร่วมกันว่าอันนี้ถ้าผมได้ไปผมก็โอเคมันก็เป็นของทดแทนหลักประกันได้นะครับดังนั้นมีที่ดินมีรถเป็นหลักประกันได้เพราะว่ายึดรถยึดที่ดินมาถึงไม่มีเงินจ่ายหนี้อ่ะไม่เป็นไรเอารถเอาที่ดินมาเดี๋ยวเราเอานี้ไปขายท่อตลาดได้เงินมาชำระหนี้แทนก็ได้นะครับแต่อย่างในอดีตอย่างเงี้ยนายใช้วิธีขายคนในครอบครัวแทนก็เป็นตัวอย่างของอินไซต์เดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่กฎหมายรองรับว่าเป็นหลักประกันได้ก็จะแตกต่างกันไปเพราะถ้าเกิดนะย้อนกลับไปยุคสมัยกษัตริย์ฮัมมูราบีถ้าเกิดอยู่ดีจะไปยึดเขามาเลยเนี่ยก็แบบเฮ้ยนี่มันใช้อำนาจเกินตัวหรือเปล่าเราไปแจ้งทางการมาบอกว่าคนนี้มารังแกครอบครัวเราทางการก็อาจจะมาเล่นงานได้นะแต่นี่เขามีการเขียนมาในบัญญัติไว้ว่าไปใช้งานได้สามปีดังนั้นถ้าเกิดเอาไปใช้งานระหว่าง3ปีนั้นแจ้งทางการมาจับบอกไม่ได้ครับเพราะมันถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณเขาเอาตัวคุณไปเพราะว่าคุณมีหนี้เขานี่ครับคุณก็ต้องใช้หนี้สิครับนะครับดังนั้นสุดท้ายนะครับกฎหมายก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมแต่ว่าด้วยอำนาจบางอย่างที่อยู่เหนือกว่าตัวเราเหนือกว่าคู่สัญญาเราที่สามารถบังคับให้2คนนี้มาทำตามสัญญาได้เป็นสิ่งที่เป็นแก่นของความเชื่อใจกันว่ามีตรงนี้แล้วเนี่ยทำให้เกิดธุรกรรมได้